จอดไว้อย่างนั้นเลยค่ะแจ้งตำรวจมาแค่นั้นแหละความเดือดร้อนที่ไม่เคยมีใครเห็นตามกระแสข่าวจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นของคุณแม่และเป็นของคุณลุงที่เป็นเพื่อนบ้านที่ได้เสียชีวิตนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลตั้งคำถามบ้านใครตายเพราะมีตลาดจนมีโพสต์จากเฟซบุ๊กธีรพัฒน์บุรีทันที่ออกมาพูดว่าแบบไม่จริงอาจจะไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยอาจจะกุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะลุงแกเหมือนพูดแกในเชิงที่ว่าป้าแกกุเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะเห็นข่าวนี้ก็เลยแบบออกมาช่วยป้าเนี่ยก็เลยบอกโพสต์ว่าตัวผมเองแหละอะไรเงี้ยย้อนเหตุการณ์เมื่อปี2555วันนั้นคือเป็นตอนเช้าวันอาทิตย์นะประมาณ7-8 โมงเช้าครับถ้าผมจำไม่ผิดคือคุณพ่อเขาก็อยู่ดีเขาก็หมดสติล้มลงหมดสติในบ้านอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะตามรถพยาบาลก็เรียกรถพยาบาลเข้ามาครับแต่ก็กว่าจะเข้ามาได้อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเหมือนกันอยู่แบบนึงครับก็พาคุณพ่อออกมาก็เวลาจะออกจากบ้านเนี่ยครับก็ต้องผ่านทางตลาดอยู่แล้วเป็นปกติอะไรเงี้ยรถพยาบาลก็เปิดหมอของเขาครับแล้วก็เพื่อที่จะพาคุณพ่อผมไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็แบบปิดพวกแบบคนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอะไรครับก็ขับปิดแล้วก็แบบจอดรถแต่ก่อน5ปีก่อนก็จะจอดรถแยกกว่านี้หน่อยก็จะมีจอดรถ2เลนเลยก็ต้องคอยแบบตะโกนแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เห็นก็คือคนก็ยังเหมือนปกติครับก็ขับรถปกติช้ากลับรถอยากกลับรถก็กลับอะไรเงี้ยจอด2เลนบ้างอะไรฮะก็คนเดินข้ามถนนอะไรเงี้ยวุ่นวายหมดแล้วก็กว่าจะหลุดจากตรงนั้นได้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็ต้องคอยตะโกนไปเรื่อยๆออกลงมาคอยโบกแบบขอทางอะไรเงี้ยก็กว่าจะถึงโรงพยาบาลก็ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ปั๊มขึ้นมาไม่ทันครับก็เสียชีวิตสำหรับตัวผมคิดว่ามันก็คือการขวางแบบเขาเรียกโอกาสรอดชีวิตของพ่อผมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไปเร็วกว่านั้นแน่นอนก็มีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นมาอาจจะแบบ30กว่านาทีแน่นอนมันช้ามากเกินไปครับเสียหายสมองขาดออกซิเจนนานเกินไปด้วยครับแล้วก็ที่ผมคิดในตอนนั้นคือแบบทำไมคนไม่สนใจเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแบบรถพยาบาลหรืออะไรเงี้ยครับความฉุกเฉินอะไรเงี้ยแต่ก็แน่นอนมันคือส่งผลมาจากตลาดนั่นแหละฮะบ้านผมมีครั้งนึงผมเปิดประตูบ้านไว้ก็มีคนเข้ามาจอดในบ้านผมเกือบ10 โมงอะไรเงี้ยฮะก็มาจอดก็รอจนเขามาเขาก็แบบอ้าวนึกว่าเป็นที่จอดได้คือทางเข้ามาหน้าบ้านผมมันจะเป็นเหมือนเป็นผมเทปูนเปื่อยไว้ครับก็คือเทปูนเปื่อยไว้เป็นลานใหญ่ๆอะไรเงี้ยไว้เผื่อแบบเตะบอลเล่นบาสหรืออะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นลานโล่งแล้วมันเป็นทางตันสุดซอยพอดีฮะเขาคิดว่ามันจอดได้อะไรเงี้ยแต่คือถ้ามองไปด้านอีกด้านก็คือบ้านผมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาก็มาจอดเข้ามาจอดถึงในบ้านสำหรับตัวผมคิดว่าคือบ้านคุณป้าเนี่ยเขาอยู่มานานมากแล้วคนเฒ่าคนแก่อยู่มานานหลายปีฮะแล้วตลาดก็คือมาทีหลังในช่วง10 ปีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าตัวตลาดเนี่ยมันผิดที่ว่าแบบ
การจัดเตียงที่ผมบอกไปว่าการจัดสรรเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาไม่มีที่จอดรถที่มันถูกต้องหรือว่าหรือการจดทะเบียนของตลาดก็คือไม่ถูกต้องเพราะว่าผมคิดว่าตามหลักกฎหมายจริงตัวตลาดเนี่ยควรจะต้องถอยห่างออกมาจากตัวบ้านที่อาศัยอะไรอย่างนี้ด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ